ดีสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องกินข้าวโอ๊ตประโยชน์รอบด้าน สวัสดีครับถ้าพูดถึงประเทศไทยเรามักจะเน้นในเรื่องของการทานข้า,าวเจ้าข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักเลยนะครับแต่มีอีกหนึ่งข้าวที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับนำมาประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายนั่นก็คือ ข้าวโอ๊ตนั่นเองครับพอพูดถึงข้าวโอ๊ตแบบนี้แล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะราคามันจะสูงไปไหมนะหาซื้อยากหรือเปล่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเป็นแบบไหนไปถามกูรูของเรากันเลยดีกว่าครับพี่แววตาเอกชาวนานักกําหนดอาหารวิชาชีพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโตนถ้าพูดถึงเมนูบ้านเราอาหารจานหลักเลยต้องมีข้าวแต่พอพูดถึงข้าวโอ๊ตหลายคนจะไม่ค่อยคิดถึงนะครับพี่แววครับเพราะอะไรครับพี่ เพราะว่าข้าวโอ๊ตส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะคะคุกกี้ข้าวโอ๊ตขนมปังข้าวโอ๊ตแล้วก็ราคาแพงแล้วก็มาพร้อมกับความหวานคนก็รู้สึกว่าข้าวโอ๊ตมันเป็นขนมมากกว่าแต่จริงแล้วข้าวโอ๊ตจะไปจับเป็นกลุ่มเดียวกับข้าวเป็นเหมือนข้าวที่กินกับข้าวอย่างนี้ค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่อนข้างสูงเลยค่ะครับผมแล้วประโยชน์ที่บอกว่าค่อนข้างสูงเนี่ยมันมีมากมายขนาดไหนและเทียบได้ไหมครับกับข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวกล้องต่างๆที่เราทานครับข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวกล้องก็เป็นคลองแชมป์อยู่แล้วน่ ก็คือสามารถที่กินได้ทุกวันข้าโอ๊ตคนไทยไม่คุ้นเคยจะกินทุกวันอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยแต่ว่าประโยชน์ของเขานะคะสามารถทําให้เราเพิ่มการกินข้าวโอ๊ตได้เขาจะมีใยอาหารเรียกว่าเบต้ากรูแคนค่ะยาวๆนะคะแต่เจ้าเบต้ากลูแคนสามารถลดคอลเลสเตอรอลได้ค,ะค่ะแล้วก็ยังเป็นพรีไบโอติกค่ะเพราะฉะนั้นเขามีประโยชน์มาก ตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยมีโปรโตีนสูงกว่าข้าวเจ้าที่เรากินกันนะคะคข้าวโอ๊ตหนึ่งขีดแหนึ่งร้อยกรัมมีโปรโตีนประมาณ1 3บสถึงสิกรัมแต่ว่าคุณผู้ฟังคะข้าวโอ๊ตหนึ่งขีดมันเยอะมากเลยค่ะครเราก็คือถ้าเรากินสัก50กรัมก็ได้โปรโตีนประมาณกรัมกรัมเ,เทียกับไข่หนึ่งฟองค่ะงั้นแสดงว่าภาพจําของเราเนี่ยมักจะคิดว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยไปทําเป็นคุกกี้ไปทําเป็นของหวานมักจะไม่ใช่ภาพจาว่ามาทานเป็นแต่ละมื้อราคานี่มันแพงกว่าข้าวทั่วๆไปเยอะ ร,ร,ราคาพี่แววว่าถูกนะ, 1>, ะ1กิโลนี่คือถ้าร้านเป็นร้านแบบร้านใหญ่ๆห,ห,หน่อย88บ,บาท7 5็ดบาถึงแปบทแต่ถ้าเป็นร้านเล็กๆนะคะหกิโลอาจจะอยู่ที่1 0 0่งร้อยถึงหนึบาทค่ะคแต่1กิโลเยอะมากค่ะกิน1.6เดือนยังไม่หมดเลยค่ะคเพราะฉะนั้นนะคะพี่แววคิดว่าเป็นราคาไม่แพงราคาไม่แพงข้อสําคัญที่สุดคือสะดวกสบายในการหุงต้มค่ะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครได้ฟังคลิปก่อนหน้านี้เราพูดกันไปเรื่องของถั่ว3สีที่ให้ทั้งโปรโตีนรวมถึงพรีไบโอติกข้าวโอ๊ตวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ดีสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มพรีไบโอติกอาหารของโปรไบโอติกนะครับแล้วอย่างนี้เมนูข้าวโอ๊ตนะครับเราสามารถนําไปทําเป็นเมนูอะไรได้บ้างครับพี่บ๊ายครับข้าวโอ๊ตค่น ส่วนใหญ่จะนำไปทำแทนข้าวเพราะว่าให้พลังงานน้อยกว่าอิ่มมากกว่าเพราะมีใยอาหารมากกว่าที่พี่แววทำเป็นประจำนะคะคือข้าวต้มะคะ่ะปกติเวลาทำข้าวต้มนะคะหุงข้าวสวยเอาไปใส่น้ำร้อนพอจะรอต้มมากิมหายหิวะคะ่ะแต่ถ้าข้าวโอตนะคะคหนึ่งนาทีได้กิน,นะคะ่ะก็คือเราต้มน้ำร้อนอยู่นะคะแล้วก็ใส่ข้าวโอตลงไปคน,คน,คนๆๆแทนข้าวต้มได้ะคะ่ะหรือเราจะอัลัฟเลเวลนะคะควันนี้ วันอาทิตย์นะคะปีใหม่นี้จะกินของดีแฮปปี้นิวเยียแฮปปี้นิวยูนะคะ <c oughs> เอาน้ําตั้งใส่หมูสับลงไปจะเป็นหมูเด้งหมูไปเด้งก็แล้วแต่ใส่ผักอย่างเช่นตาลึงผักโขมผักหวานลงไปนะคะเสร็จแล้วพอเดือดอนะคะตักข้าวโอ๊ตธรรมดาไม่ต้องทาอะไรสองสามช้อนล,ลงไปคนๆก็จะกลายเป็นโจ๊กหรือ <c oughs> ข้าวต้มทรงเครื่องได้เลยคะ่ะครับแล้วเทคเจอร์ของข้าวโอ๊ตเนี่ยนะครับมันเหมือนหรือมันต่างจากข้าวที่เราทานเพราะส่วนใหญ่พอเราพูดถึงเสร็จปุ๊บเอาจริงๆเราแทบจะไม่ค่อย เมนูจะเข้าโอตในร้านอาหารทั่วไปเลยนะครับพี่เพราะว่าคนไม่คุ้นเคยคะ่ะค,คนไม่คุ้นเคยมันก็จะเหมือนโจ๊กคะ่ะมันจะมีควา,ามหนืดๆคะ่ะแล้วแต่น้าที่เราใส่เพราะเขามีใยอาหารเยอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วนะคะตอนนี้คนเริ่มทําเป็นโจ๊กแบบมีเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าไม่เสียเวลาเลยค่ะแค่ใส่น้ําร้อนนะคะแล้ว ถ้าหากว่าร้านอาหารจะนําไปทำนะพี่แบวคิดว่าบางร้านถ้าทาแบบนี้คนต้องชอบแต่ uh huh. สิ่งสําคัญเราจะต้องเลือกข้าวโอ๊ตให้เป็นข้าวโอ๊ตมี8ชนิดค่ะคแต่ชนิดที่ดีแล้วก็กินได้ง่ายคือเราเรียกว่าโ o w oat ค่ะโ o w oat นะคะหรือข้าวโอ๊ต เต็มแผ่นค่ะคเวลาไปซื้อสังเกตนะคะห้ามซื้อ i n s t a n นโอ๊ค่ะคทั้งแพงแล้วก็สารอาหารลดน้อยลงไป i n นสแตนคือเขาจะอยู่ในกระป๋องอยู่ในถุงที่เป็นเก็ดเล็กๆนะคะคเขาจะมีการขัดสีออกไปบางส่วนให้ซื้อเป็นแผ่นค่ะเขาจะเขียนว่าโลโ a t เป็นภาษาฝรั่งนะคะคแต่คือข้าวโอ๊ตตัวนี้มีประโยชน์มากๆค่ะ ครับผมได้ฟังวันนี้แล้วนะครับนอกจากเราจะได้รู้คุณประโยชน์ของข้าวโอ๊ตแล้วนะครับแล้วก็ยังได้เคล็ดลับวิธีการซื้อข้าวโอ๊ตจากพี่แววอ,อีกด้วยอย่าลืมแล้วกันนะครับแต่ละเมนูที่พี่แววบอกไปนะครับรวมถึงใครที่กําลังจะหาทางเลือกนะครับเพิ่มพรีไบโอติกต่างๆข้าวโอ๊ตถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีบางๆลองไปดูดีกว่านะเปลี่ยนจากข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวสวยกลายมาเป็นข้าวโอ๊ตบ้างดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนๆธาต กินตามที่พี่แว์บอกไปร่างกายของคุณจะต้องแข็งแรงสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับด d i s c ลิ่งพอด d c สต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง